กล็ดประวัติศาสตร์ปฏิวัติ2475เรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคณะผู้ก่อการปฏิวัติหรือคณะราษฎรได้มีการประชุมและตกลงใจกันว่าจะเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาให้มาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเพราะเห็นว่าท่านพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้นเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายอย่างยอดเยี่ยมมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญไม่ได้ยำเกรงต่ออิทธิพลใดๆมีเรื่องเล่ากันว่ากรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงเป็นประธานคณะกรรมการต่างๆและในการประชุมทุกครั้งเลขานุการต้องอ่านชื่อคณะกรรมการที่เข้ามาประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมรับทราบครั้งหนึ่งเลขานุการอ่านถึงลายเซ็นของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเลขาบอกว่าลายเซ็นนี้อ่านไม่ออกวันนั้นพระยามโนปกรณ์ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมองค์ประธานจึงตรัสว่าถ้าเขียนชื่อให้อ่านไม่ออกก็ให้อ่านว่านายหมาแล้วก็ให้เลขาบันทึกเอาไว้ครั้นพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้รับรายงานฉบับดังกล่าวก็เขียนสำทับลงไปว่าถ้าเป็นคนก็อ่านออกวีรกรรมเรื่องนี้ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโด่งดังไปทั่วในช่วงเวลานั้นและการที่ท่านเป็นคนไม่กลัวใครแม้ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตมาจากไหนก็ตามและข่าวคราวเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมและหลวงประดิษฐ์มนุธรรมก็ทราบอยู่แล้วว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาไม่ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยหลวงประดิษฐ์มนุธรรมจึงได้เสนอชื่อของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาพร้อมกับชื่อของท่านอื่นๆที่เหมาะสมต่อคณะราษฎรเพื่อที่จะคัดเลือกมาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรในขณะนั้นเหล่าหัวกะทิของคณะราษฎรเมื่อได้เห็นลายชื่อของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาถูกเสนอมาคณะราษฎรจึงเลือกท่านทันทีเพราะรู้จักท่านดีอยู่แล้วเพราะสหายร่วมรุ่นอีกคนหนึ่งของคณะราษฎรที่ชื่อพันเอกพระยาศรีพิชัยสงครามหรือเจริญจันฉายเป็นหลานของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้นท่านเองก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับกลุ่มคณะราษฎรเป็นอย่างดีเพราะในสมัยที่คณะราษฎรและพันเอกพระยาศรีพิชัยสงครามยังเป็นนายร้อยหนุ่มคณะพรรคนี้ก็เคยไปสังสรรค์กันที่บ้านของท่านเป็นประจำเรื่องของคณะกรรมการราษฎรนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับชั่วคราวฉบับพุทธศักราช2475เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475โดยให้มีสภาผู้แทนราษฎรอันประกอบด้วยสมาชิกซึ่งคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารได้ตั้งขึ้นจำนวน70นายได้ประชุมกันครั้งแรกณพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยในที่ประชุมครั้งนั้นได้เลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาหรือก้อนหุตสิงห์เป็นประธานคณะกรรมการราษฎรในเวลาที่รัฐสภากำลังเปิดประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้นคณะกรรมการราษฎรที่ถูกคัดเลือกมาอันมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานกรรมการราษฎรนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานข้อกังขามายังพระยามโนปกรณ์นิติธาดาว่าการใช้คำว่ากรรมการราษฎรแทนคำว่ามินิสเตอร์หรือเสนาบดีนั้นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเห็นว่าไม่เหมาะเพราะในฐานะที่กรุงสยามมีกษัตริย์ปกครองกรรมการราษฎรมีความหนักไปทางคอมมิซาร์ของโซเวียตในรัฐสภามากกว่าขออธิบายเพิ่มเติมในคำว่าคอมมิซาร์นะครับหมายถึงการปกครองที่ไม่ใช่แบบประชาธิปไตยโดยจริงคือมีลักษณะอาจจะเป็นเผด็จการสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ก็ได้วันนั้นในที่ประชุมจึงมีผลของการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาให้ใช้คำว่ารัฐมนตรีแทนคำว่ากรรมการราษฎรและใช้คำว่านายกรัฐมนตรีแทนประธานคณะกรรมการราษฎรและนี่ก็คือที่มาของคำว่ารัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในที่สุดและนี่ก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยช่วงปฏิวัติการปกครอง2475นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยนะครับมีข้อแนะนำเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ